มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโอปอสุชาตาเปิดใจหลังพลาดมงกล่าวซึ้งทำหน้าที่อย่างดีที่สุดหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยอีกครั้งนะคะล่าสุดโอปอสุชาตารองอันดับที่3 Miss Universe 2024ก็ได้เผยความรู้สึกในใจหลังจากประกวดเสร็จแล้วบอกว่าไม่เสียดายและไม่เสียใจมีแต่ความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างดีที่สุดขอบคุณคนไทยทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมาเสมอโอปอแล้วก็ทีมไทยทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพลังของพวกเราคนไทยมากๆค่ะในวันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจเราได้ทำให้ทุกคนเห็นแล้วถึงความน่าภาคภูมิใจของบ้านเราไม่ใช่เพียงแค่โอปอแต่มันคือพลังของพวกเราคนไทยทุกคนโอกาสครั้งเดียวในชีวิตโอปอดีใจที่ได้ใช้มันร่วมกับทุกคนนะคะและดีใจที่ได้เป็นคนสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับคนไทยเราจะเก็บความทรงจำที่ดีเอาไว้ร่วมกันว่าครั้งหนึ่งเรามีความหวังมีความศรัทธาร่วมกันต่อจากนี้ไปโอปอเชื่อว่ายังมีผู้หญิงไทยอีกมากมายที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราขอให้ทุกคนเชื่อมั่นต่อไปอย่าหมดหวังเพราะว่าโอปอไม่เคยหมดหวังกับคำว่าไทยแลนด์เลยค่ะขอแสดงความยินดีกับโอปอด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ